วันนี้เกมเรโทรนะครับเกมย้อนยุคโกเอมอนภาค2เล่นตอนสมัยผมอยู่อายุเอ้ยสมัยผมอยู่ประถมถ้าจำไม่ผิดนะเครื่อง Super Nintendo เนี่ยก็เป็นเกมเคลียร์หัวง่ายๆครับเดินซ้ายเดินขวาผ่านด่านโอเคงั้นเดี๋ยวจะเริ่มเลยอันนี้ผมได้มอดภาษาอังกฤษมาปกติเกมจะเป็นภาษาญี่ปุ่นครับก็อย่างน้อยผมก็จะได้อ่านรู้เรื่องหน่อยเพราะไม่เคยอ่านเกมนี้รู้เรื่องเลยฟันด่าอย่างเดียวจัดเก้าอี้อีกแล้วลืมจัดเก้าอี้ทุกรอบได้ไหมโอเคน่าจะได้ละทีนี้หน้าจอทำไม iPad ผมมันอ่านคอมเมนต์ไม่ได้แล้ววะแปลกมากโอเคอันนี้ก็เลือกว่าจะเล่นเซฟไหนล่ะครับก็เซฟ1ไปเลยก็พระเอกโกเอมอนก็คือตัวนี้เริ่มด้วยตังค์101ใช้ไปเป็นอาวุธอันนี้จริงๆมันชื่อเอบิซูเละนะแต่พอเป็นภาษาอังกฤษมันกลายเป็นเอบิซูมารุก็เป็นเพื่อนพระเอกตังค์150อันนี้ตัวละครใหม่ในภาคนี้จะจำไม่ผิดชื่อซาสึเกะเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นซาสึเกะครับถึงแม้จะเริ่มได้ตังค์น้อยแต่เขาวิ่งเร็วตลอดไอ้2ตัวแรกเนี่ยเราต้องคอยมากดสี่เหลี่ยมค้างเพื่อที่จะวิ่งอ่ะซาสึเกะสนใจเนื้อเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นริวกิวรีสอร์ทเป็นเกาะสวรรค์ดูมันแต่งตัวทัดดอกไม้คุยกับโกเอมอนโกเอมอนบอกเก็บอย่ามายุ่งไปไกลเจ้าคือซาสึเกะนินจาหุ่นยนต์โกเอมอนฉันต้องรู้ว่าสถานการณ์แย่แล้วโอเอโดะแคสเซิลปราสาทศัตรูเหรอโอเอโดะยาเอกก็เป็นตัวละครอีกตัวนึงครับแต่ว่าเล่นภาคนี้ไม่ได้อันนี้ผู้ร้ายแน่เลยถ้าจำไม่ผิดเหมือนโดนหลอกให้มาลาพักร้อนครับในขณะที่ผู้ร้ายคืบคลานเข้ามาจะยึดเมืองเราต้องรีบไปแล้วโกเอมอนไปเลยเอพิซูเล่รอด้วยแอเรียที่1เมกะยักษ์การมาถึงของเมกะยักษ์เฟรมเรทมันก็จะดีที่สุดได้เท่านี้แล้วครับเพราะว่ามันเป็นอิมูเลเตอร์แปลงมาก็ได้เฟรมเรทดีขนาดนี้ก็ดีแล้วมันจะไม่มีตัวไหนให้ให้เก็บตังค์ตังค์เราเอาไปซื้อของในหมู่บ้านครับอันนี้เนี่ยเก็บแมวขาวได้อาวุธจะโดนอัปเกรดครับแต่ว่าถ้าฆ่าอย่างเงี้ยตังค์ไม่ร่วงเพราะนั้นฆ่าอย่างเงี้ยก่อนไรห้ามโดนชึบแล้วก็มีเวลาจำกัดข้างล่างด้วยถ้าเวลาหมดแพ้ครับผมช้างในจุดเซฟจบนี่แน่ขอบคุณค่าน้องฝนที่กดไลค์ชุบเล่นถอดสมองมากเลย
โอ้ยเฟรมเลยตกนี่แน่ตามหลังมาโดดตังอ่ะโอ้ยอืดครับมันเป็นหุ่นยนต์ปลานะเนี่ยจบด่านปุ๊บก็ทำลายลูกปั้นเก็บตังถอดสมองมากแต่ด่านมันจะยากขึ้นเรื่อยๆครับด่านแรกคือริวกิวรีสอร์ทก็คือไอ้ตอนเริ่มเกมไอ้เกาะแห่งสวรรค์อะไรของเขาเนี่ยอันนี้หมู่บ้านเอ้ยมันข้างล่างมันขึ้นมากันเร็วกันนะหมู่บ้านซาซึมะอันนี้มันบังคับเข้าบ้านแรกเลยซาซุเกะเจ้ากลับมาแล้วเยี่ยมจริงๆแล้วนี่เป็นอย่างที่ผมอยากจะให้คุณนี่ไงซอสหอยทองไอ้ไม่ใช่หอยสังสีทองมันจะช่วยคุณในเวลาครับขันขอบคุณครับคุณสุภชัยธนันชัยที่กดไลค์วันนี้เกมถอดสมองครับหรือแต่ในแม่ผมเล่นจบไปหมดละย้อนยุคกันบ้างก็ให้เป่าหอยสังนี้แล้วคุณจะสามารถซัมมอนinventionนี่มันรู้ว่าแปลว่าอะไรแต่นึกในหัวไม่ออกตอนนี้สิ่งประดิษฐ์อันล่าสุดของฉันออกมาช่วยนายซูเปอร์อัลต้าโอ้โมของตัวเองฉันเรียกมันว่าโกเอมอนอิมแพคแต่ว่าระวังหน่อยนะน้ำมันมันจะหมดเร็วอย่าใช้งานมันมากเกินไปล่ะคุณได้ถูกเตือนแล้วทีนี้ก็ไปช่วยทุกคนไปช่วยผู้เด็กผู้หญิงทุกคนในเอโดะซะตะแก่เนี่ยมันเท่าหัวมึงจริงๆแล้วไปช่วยโอเอโดะแคสเซิลให้ไปช่วยภาษาโอเคโอเคเมื่อกี้ผมเช็คแชทบ็อกซ์ครับว่าขึ้นหรือเปล่าน้องฝนบอกเกิดไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราเดินผ่านบ้านอะไรมาบ้างเนี่ยอันนี้เหมือนจะเป็นที่เทเลพอร์ตเป็นรูปกระเป๋าจำอันนี้ร้านอาหารเผื่อเติมเลือดเลือดเรามีอยู่3หลอดนะข้างล่างเฮ้ยไม่ได้โอ้โหปุ่มตกลงมันคือปุ่มนี้เหรอเนี่ยเสียตังค์ฟรีไม่ชินปุ่มเข้าหมู่บ้านครั้งแรกก็ส่วนมากก็จะเข้ามาคุยกับคนในทุกบ้านอันนี้ก็ตำรวจเตือนบอกว่าอย่าไปยุ่งกับคนอื่นแล้วล่ะอุ๊ยก็จะมี NPC บางตัวในเมืองที่วิ่งชนแล้วมันจะเฮ้ยยายแก่นี่จำไม่ได้ให้อะไรไม่ชนเดือดอ่ะร้านขายของอันนี้ครับของค่อนข้างจำเป็นก็จะมีเกาะส่วนหัวเกาะส่วนตัวแล้วก็ชีวิตที่สองไม่รู้ซื้อได้หมดป่ะซื้อเล่นๆเงินผมไม่น่าจะหมดนะเกมเนี่ยอีกอย่างมันเซฟได้มันโกงได้ครับเอาอันนี้ปุ่มตกลงโอเคปุ่มยกเลิกกลายเป็นปุ่มสามเหลี่ยมเลยภาคนี้อันนี้โรงแรมนอนเติมเลือดได้เหมือนกันแล้วก็เป็นที่เซฟครับให้บ้านสุดท้ายให้บ้านเลยนะคุณสามารถขโมยยานพาหนะของศัตรูแล้วก็ขี่มันได้ถ้าอยากออกขอสอนทูทอเรียลครับโอเคเอาละด่าน2ทางแยกเฮ้ยลืมไปมีเวลาเดี๋ยวนะยิ่งโอ้โห
โดนเกาะเราไปเรียบร้อยเสียดายนี่เนี่ยบางอาจเราเกาะเราไปแล้วอันหนึ่งถอดสมองจริงๆฟึ๊บขอที่อัพเกรดอาวุธหน่อยดินี่แน่นี่แหละที่อยากได้โดดมาดิลืมไปต้องคอยฟันเพื่อเก็บตังค์ด้วยนี่แน่อุ๊ยนี่แน่นึกว่าหลบได้เหรอโอ้โหไม่อยากยุ่งกับไอ้พวกกระโดดคุณยนต์หนูเช็คพอยต์อุ๊ยเอ้ยมันโดดพอดีเลยนี่แน่นี่แน่อุ๊ยโดนอุ๊ยหุ่นหนูมีพังเหมือนกันนะครับต้องระวังอื้อโอ้โหโอเคจบด่านเนี่ยตายแล้วจบโอ้โหเรียบร้อยโอ้ยเกาะเราไปหมดเลยมุมยิงมันไม่ได้จบด่านยังโอเคตังคืนมาโอ้ชุดเกาะเกี้ยงเลยโอเคปราสาทซูโม่แคสเซิลด่านบอสแล้วสินะโอเคถ้าช็อตคัทควิกเซฟโอเคมีอะไรเดี๋ยวเราควิกโหลดเลยตัวนี้สู้ไงวะโอเคนี่ต้องรอมันเปิดโลกอันนี้ลูกคิดนี่ไม่ได้เห็นมานานมากลงโอเคเห็นพื้นแล้วยิงเหรอประสาทบอสครับผมสมองถอดสมองเล่นอะไรที่มันสบายๆบ้างอุ๊ยรู้สึกจะได้แมวทองมาตอนนี้แม็ก HP เราขึ้นมาเป็น4หลอดนะทีแรก3แหมยิงเฉียงด้วยเหมือนข้างบนมีอะไรช่างมันอยากลงไปดูข้างล่างข้างล่างมีอะไรบ้างไปเลยดีกว่ากลัวเวลาหมดนี่ไงฮึกลัวโดดพลาดดิโอ้โหเงินทั้งนั้นครับได้แมวทองอีกหนึ่งซ่อนแมวทองไว้เยอะมากโอ้โหมีเงินข้างบนพุชอ่ะเพื่อต่างกับขึ้นมาเท่าเดิมแล้ว455เดี๋ยวขอฟิกเซฟก่อนโกงโกงเดี๋ยวไม่ใช่โดดไปโดดมาข้างบนมีหนามในร้องเลยนะรวยรวยเงิน555โอ้โหเงินเยอะเว้ยโลภโลภโลภโอ้โหเวลาจะหมดแต่เราโลภอ่ะเอาแล้วครับจุดเซฟโอ้โหนี่แน่ไม่กลัวเจ้าหรอกโอ้ยเกือบเฮ้ยนี่แน่ขี่มันซะอู้เฟรมเรทร่วงได้หุ่นยนต์ผู้ร้ายมาเดินเร็วได้เท่านี้แล้วครับเดี๋ยวควิกเซฟมันอีกสักรอบ
ฮ่าๆๆข้าคือลูกแก้วแดงเหรอแล้วก็จะมากำจัดเจ้าเองลุยเลยอย่าดันตกนะโอ้โหนั่นไงควิกโหลดอย่าดันตกอย่าดันตกอุ๊ยอุ๊ยโดดข้ามครับฝุ่นพังก็ลุยได้อืมไอ้กระต่ายขาวข้าไม่ถึงเลยว่าจะแพ้ข้าต้องไปก่อนละสำหรับตอนนี้เขาจะหนีไปแล้วอย่าแล้วงั้นต้องใช้อาวุธลับแล้วล่ะโกยมอนอิมแพคได้ขี่เป็นครั้งแรกครับเอฟเฟกต์สมัยซูเปอร์นินเทนโดนะลืมบอกไปเกมนี้มันเล่นได้2คนแต่ไอตอนขึ้นโกยมอนอิมแพกเนี่ยใครบังคับอะไรผมจำไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเล่นคนเดียวดีที่สุด เดี๋ยวแย่งกันบังคับเริ่มมาก็อย่างนี้นะอ๋อกระต่ายอะไรเนี่ยหุ่นยักษ์เอาลูกจูเฮลส์เซอร์ฟอสอ๋อมันก็หนีแล้วก็ให้พวกลูกน้องมันจัดการเราครับอันนี้เนี่ยดูแปลกๆนะแต่คือเราต้องทำลายบ้านเมืองให้เยอะที่สุดครับเพื่อที่จะได้อาวุธลับมาใช้เพิ่มขึ้นมันก็เมกเซนนั่นแหละเอ้ยโดดถ้าโดดไม่ทันเมื่อกี้หุ่นแตกเงินลดตีตลอดเวลาเนี่ยได้อาวุธลับเพิ่มมาหนึ่งแล้วโอ้โหเฟรมเลยไอ้โดดเออโดดอีกอืมโดดถึงยังเนี่ยหัวแตกถึงยังถึงเหรอเออโอเคบอสไฟปุ่มอะไรเป็นอะไรวะเนี่ยไอ้กระต่ายขาวอยู่ในหุ่นซูโม่เดี๋ยวพลิกเซฟก่อนเพราะผมไม่รู้ปุ่มหุ่นยักษ์ซูโม่เซนชูรากุเดโยโกซุนะโอเคมาอันนี้กันต่อยมาดิอื้อแลกหมัดกันครับอื้อเอาถ้าไม่ตายไปกินสักลูกหนึ่งไหมอื้อเจ็บสิเลือดมันอยู่ข้างบนนะเลือดเราอยู่ซ้ายล่างเอ้ยขวาล่างดิใช่ป่ะเอาเงินยิงได้แต่ประหยัดเงินดีกว่านี่แน่เดี๋ยวมันก็ตายละโอ้โหนี่แน่คอมโบ3ป่ะโอ้ยกันอุ้ยนี่อีกทีเดียวมากระเด็นฮ่าฮ่ามาซูโม่พาวเวอร์ขอบคุณมินที่มากดไลค์ขอบคุณครับซูโม่พาวเวอร์โกยมอนอิมแพคช่างน่ากลัวเหลือเกินคุณจะได้ต่อยินดีที่ได้สู้กับนายแอร์เรียแรกผ่านไปอย่างรวดเร็วนี่มันกี่นาทีเนี่ยดีแล้วทำดีแล้วลุย
ไปข้างหน้าเต็มพลังอ้าวถังน้ำมันเกลี้ยงเรียบร้อยแล้วต้องกลับไปเติมครับอันนี้ฝั่งปราสาทผู้ร้ายเซนชูรากุโดนสังหารไปเรียบร้อยแล้วก็คือไอ้ลูกแก้วแดงโดนเราชนะไปเดี๋ยวมันส่งลูกแก้วฟ้ามาโชว์ดาวน์วิทเดอะคาบุกิรีเทิร์นฮะคืออะไรวะโอ้โหทำไมไอเรีย2มันดูด่านเยอะๆไหนดูดิโอ้โหเกียร์ด่านนี้คือโดนฉากซ้ายก็ไม่ได้เดี๋ยวนะตอนนี้เรามีชีวิตเสริมอยู่อะไรวะเนี่ยขี่ได้ป่ะขี่ได้ป่ะขี่ปิงตองมากปีดิดปีดิดขายไอติมครับชิบเป๋งละชิบเป๋งละตายได้ง่ายๆเลยนะเอ้ยขอไปด้วยตื่นศัตรูมันก็เยอะเหลือเกินเกียร์ด่านอย่างนี้มากจุดเซฟอะควิกเซฟไปด้วยคือไอ้ตัวเมื่อกี้ที่ยิงไม่ทันมันจะหันไม้ครับแล้วเราก็จะล่วงนะมีศัตรูมากวนข้างหลังอีกเฮ้ยตกไปซะอีเนี่ยอ้าวไม่โดดมาแล้วเพ่ โอ้ยมาแบบใหญ่โอ้โหข้างบนก็มาเริ่มยากแล้วเอ้ยไฟข้างบนใหญ่ละโอ้โหอุ้ยเสียดายตัวนี้นี่วะไอ้โคมไฟโอ้โหพุ่งอ้าวไม่พุ่งเหรอเฮ้อนั่นต่อยมาทำไมรู้สึกว่ามันทำไมรู้สึกว่าเราจะตายอ้ายโอ้ยผ่านด่านนี่ว่ะโอเคอุ้ยตังขึ้นไป700แล้วทางแยก2ทางเอาบนก่อนแล้วกันอินาบะแพสทางผ่านอินาบะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหฟึบอุ้ยโดดลงครั้งแรกมันลงไปเตี้ยจังเลยอื้ออุ้ยขึ้นมาอะไรวะเนี่ยเอ้าโอ้โหหมดกันเหลือแต่มีดเอ้ยอ๋อโอเครู้ละมันเอาเลือดไป2หลอดนะเว้ยเอ้ากดไม่ทันอีกนี่ไงกว่าจะเล่นมันได้โอ้โหเสียเลือดเนื้อไปอุ้ยอุ้ยฮึบอุ้ยหล่อโลกไอ้ไม่ได้ใช่โอ้เกือบล่วงโอ้ยยากเลยโอ้ยควิกเซฟเดี๋ยวไอ้ตัวนี้อีกแล้วโอ้ยไม่ทันทุกทีเลยได้ๆๆโหลดเซฟทำตกใจรอบที่แล้วฟึบโอเคถึงแผ่นดิน
ควิกเซฟอีกดีกว่าโอ้โหน้ำมาอย่างนี้ใครจะไปเก็บของได้ล่ะเพ่โอ้โหเอ้ยดวงไม่ค่อยดีเลยอีกโอ้โหเฟรมเรทขอร้องโอ้โหแมวโอ้ยเสียดายแมวเอาชีวิตรอดก่อนยังไงยังมึงสนไปแล้วโอ้ยถ้าเข้าหมู่บ้านได้เดี๋ยวไปเติมเกราะไปเติมเลือดก่อนดีกว่าหมู่บ้านคนอมิเอาจริงเหรอเนี่ยโอ้เพิ่มเลือดก่อนเลยเนี่ยแล้วกินอันไหนดีล่ะผมจำไม่ได้ว่าอันไหนมันเพิ่มเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวลองกินอันนี้ก่อนแล้วกัน50น่าจะเพิ่ม3หลอด1 2 3น่าจะพอหลอดเดียวงั้นเดาว่าอันกลางน่าจะเพิ่ม3หลอดซื้อใหม่โตฟุซุป3หลอดไหมเออใช่ด้านขวาสุด5ทีนี้ในหมู่บ้านนี้มีอะไรบ้างเนี่ยโรงแรมเซฟได้ก็เออจริงๆเมื่อกี้เราน่าจะมานอนโรงแรมเลยนะเพื่อที่จะเซฟสโตไหนอ๋อเอออันนี้ต้องซื้ออันขวาสุดครับไม่งั้นมันไม่ให้ผ่านซื้อชุดเกาะโอ้โห320เลยอ่ะเอาจัดไปอันนี้ข้าวปั้นเหมือนจะเท่าเดิมเลยนะ60อันนี้ต้องซื้อโอ้โห480คูณเลยคนนึงมากเกมอะไรต้อมก็เกมสมัยเครื่องซูเปอร์อ่ะเกมโกเอมอนไงถ้าไม่มีไอ้480บาทไปแก้ไอ้ตรงนี้เราจะเข้าไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูทางซ้ายบนก่อนคลาสสิกจัดๆเกมนี้บ้านใครเอ่ยฮะเกมดาวน์ทาวน์เกมอะไรวะต้อมเทพต้อมกดไลค์ขอบคุณมากครับต้อมอันนี้มันการพนันนี่หว่า10 and under is low ถ้าต่ำกว่า10ก็คือต่ำสูงกว่า11ก็คือสูงลูกเต๋า3ลูกเรามีโกงครับนี่ quick save เล่นซะเอาไปเลย160เอา high อะเออแล้วอ๋อได้มา320เดี๋ยวออกก่อนเราเล่นทีไรอย่างนี้กลับเข้าไปใหม่โอ้วิธีปั๊มตังค์นี่ว่าเอาใหม่เอาใหม่เราคลิกเซฟโอ้ก็กดเล่นไปเลย320เอ้าอ๋อตังเจหมดเหรอได้แค่นี้เหรอ Quick Save 2 High แน่นอนอ่ะนั่นไงฮะไปต่อได้อีกเหรอไหน Quick Save 2อีกเซฟ2อะโลมั้งอ่ะเฮ้ยต้องโลดิเออผมว่าตอนนี้พอก่อนเนาะได้ตังค์คืนมาเยอะแล้วเนี่ย900โอเคได้เล่น2คนได้ต้องมาเล่นที่คอมกูอ่ะมาเล่นออนไลน์ไม่ได้เว้ย อ่ะควิกเซฟ1ทำตังค์ได้แล้ว
นี้เทเลพอร์ตกลับไปแอเรียแรกจะไปทำไมกลับไปทางขวาเพื่อไปผ่านเจ้าอ๋อคุณมีบัตรผ่านนี่ไปได้ข้ามสะพานไปได้เลยโอ้โหทำไมทางมันเยอะจังวะขึ้นไปดูข้างบนกันดิบ้านใครเนี่ยคนนี้มีทางลับไปโลกของหุ่นยนต์มันจะเป็นที่สุดท้ายที่คุณคิดว่าจะเจอแล้วมันก็ไปถึงได้ยากมากต้องมีสกิลที่ดีมากๆถึงจะไปได้หมายถึงสกิลผมสินะอันนี้อะไรเนี่ยเอ้าแล้วมันมีไว้ทำไมตรงนี้โยนระเบิดใส่เหรอคนยังมาอยู่ตรงนี้นะปึ๊บไม่ใช่มีไว้เพื่อบ่อน้ำพุร้อนนี่ก็เติมเลือดเหมือนกันนะถ้ามันดูซ้ำซ้อนจังโห250 no นอนโรงแรมก็เติมเลือดได้เซฟได้ด้วยแต่อันนี้เติมเลือดแต่เซฟไม่ได้ผู้หญิงแก่เกาะทางด้านใต้เป็นโลกของหุ่นยนต์ไม่มีใครรู้ว่าจะไปถึงได้ยังไงอยากจะไปจังเลยจะไปทำไมเนี่ยโลกหุ่นยนต์โอ้สามบ้านติดเลยใครว่าKonami Hotline can always help you out สายด่วน Konami ช่วยคุณได้ตลอดเวลาโทรหาเราเวลาคุณติดโอเคหมายถึงไปต่อในเกมไม่ได้หรอถ้าเหนื่อยให้ไปที่ให้ไปแช่น้ำร้อนก็จะเติมเลือดให้มันจะยิ่งดีกว่านั้นถ้าเกิดคุณเลือดเต็มอยู่แล้วอ้าวแปลว่าอะไรวะเฮ้ยบ้านเยอะไปเปล่าเคยได้ยินเรื่องนี้เปล่าทางผ่านให้ ability ที่น่าสนใจกับคุณให้กดหยุดที่ไหนก็ได้หลังจากที่คุณผ่านแล้วแล้วก็กด select อ๋อก็คือออกจากด่านด่วนครับด่านไหนเคยผ่านแล้วก็เหมือนพลาดของอะไรนิดนึงอ่ะเข้าไปตอนต้นแล้วก็ออกได้เลยเรายังไม่ไปปราสาทดอสครับเราลงไปข้างล่างก่อนหาเรื่องคิบิพาสทางผ่านคิบิควิกเซฟอาวุธไม่เหลืออะไรเลยยกเว้นมีดเฮ้ยโอ้โหกระโดดกันมันเลยเว้ยพวกนี้ต้องกะเวลาข้างบนไปไหนอ๋อต้องไปละโอ้โหเดี๋ยวนะตัวมันใหญ่จังวะปิกเซฟโอ้โหต้องฟันสองทีไอ้คอปเตอร์โอ้โดดใส่เราดิไปแล้วโอ้เฮ้ยโอ้โหคนไม่แฟร์เลยโอ้โหแต่อย่างน้อยเราก็ยังไม่เสียเลือดครับเราเสียแค่เกาะมีปลาอีกไหมอ่ะปิดเซฟปึ๊บ
ขอแมวหน่อยขอแมวหน่อยเอ้าโอ้ยทุเรศไปไหนดีเลยเนี่ยข้างบนโอ้โหโดดกันใหญ่อื้อมันต้องมีอะไรให้นะข้างบนอ่ะนี่เงินนะครับเงินนี่รวยกันเข้าไปจบด่านยังโอเคก็ไม่ยากแต่เสียเกาะหมดเลยจะซื้อเกาะอีกดีไหมเนี่ยน่าจะดีเดี๋ยวขอแวะซื้อเกาะก่อนพอต่อไปมันด่านประสาทบอสละที่นี่ร้านเกาะสโตชุบจ้ะร้านที่ถูกที่สุดแพงและเกินนั้นละ300ที่บ๊ายบายทีนี้มันบอกกดพอสแล้วก็select ออกได้เลยปราสาทบอสปราสาทคาบุกิครับอันที่2อันนี้ถ้าจำไม่ผิดยากนะเนี่ยของกินญี่ปุ่นไปหมดเลยเทมปุระอะไรเงี้ยดึงเอ้าแล้วถ้ากลับไปทางซ้ายสุดอ่ะเอ้าขึ้นมาเพื่อก็คือไม่ต้องเจอไอ้พวกข้างล่างโอ้โหมีตังค์ให้ครับไปกลัวไม่ถึงโอเคได้ตังค์เพิ่มอีกไหนข้างล่างดีวะเอาแมวมาสักตัวก็ดีนะขึ้นลมได้จำได้แต่ลมมันจะพาเราหมุนลงไปเรื่อยโอ้กลัวไม่ถึงตรงนี้ถึงเว้ยโอ้ควิกเซฟก่อนเลยมาที่ไหนโอ้เราไม่โลดแล้วกันตรงนี้เสียวมีหนามเช็คพอยต์ควิกเซฟตรงนี้กดรัวๆ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 โอเคโอ้ไอ้นี่ก็ห้ามโดนโอ้โหแล้วตรงนี้ไปแล้วปืดไอ้สีแดงนี่มันยังไงวะเนี่ยโอ้โหไปแล้วอุ้ยยาวเหลือเกินเว้ยโอ้ยควิกเซฟก่อนโอ้ยโดนข้างบนโอ้โหด่านยาวมีความลับอะไรอยู่ข้างบนไม่อยากโดดไปทางซ้ายเลยหรือมันบังคับเนี่ยเดี๋ยวข้างล่างก็มีกองเดี๋ยวนะขอเอ้ากดผิดซะงั้นจะกดเซฟหรือไปกดโหลดไม่เป็นไรแป๊บเดียวโอเคควิกเซฟใหม่โดดไปขอสูงสูงขอสูงสูงโอเคฟึ๊บฟึ๊บข้างล่างมันมีทางไปต่อเดี๋ยวเก็บอันนี้ปุ๊บควิกเซฟลงไปดูข้างล่างสิมันก็ทางไปต่อไม่ใช่เหรอแสดงว่าข้างบนนี้ต้องมีอะไรละอุ้ยอุ้ยโอ้เอาผมฟาดเหรอเพ่นี่ไม่ต้องฟาดกัน
อึโอ้โหให้ไปไหนวะอุ้ยทางลับไปไหนเนี่ยแล้วทำไมทางนี้มันถึงเป็นอย่างเงี้ยถ้าย้อนกลับไปทางนี้ล่ะมีอะไรไหมไม่มีพิกเซฟชึบหมุนมาฟึบเอ้าก็ลงข้างล่างตั้งแต่แรกก็จบแล้วปะจุดเซฟโอ้ยนี่แน่นี่แน่ขึ้นมาอีกดิเออโอ้โหควิกเซฟเลยโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหโคมไฟร่วงได้ด้วยฟึ๊บโคมไฟร่วงเอาผมฟาดใช่ไหมเอ้ยโอ้โหได้พอดีเออเด็ดนี่เนี่ยเอาเอาแล้วถังมาไงวะเนี่ยมาแล้วอุ๊ยโอ้โหถังน่าเกลียดมากเฮ้ยบอสไฟท์มาตัวอะไรวะดีใจที่ได้เจอนายจังเลยอยากจะแก้แค้นมานานแล้วเดี๋ยวควิกเซฟก่อนครั้งที่แล้วนายกำจัดฉันได้ที่เทือกเขาเทนงูแต่ตอนนี้มีร่างกายหุ่นยนต์ใหม่แล้วต้องขอบคุณไอ้เจ้าท่านหัวหน้าลูกแก้วสีน้ำเงินทีนี้นายก็จะได้รับรู้แล้วว่านรกเป็นยังไงสู้ไงโอ้โหเดี๋ยวมาต้องไม่อยู่กับที่มาลงมาดิแน่จริงอ่ะปุ๊ดจังหวะลงเลยเสร็จปล่อยลูกบอลหน่อยดิเฮ้ยโอ้โหเอาวะยอมตังเยอะเอาระเบิดไปเล่นไปเอาอีกลูกโยนใส่ตอนนี้เลยเดี๋ยวไปเนี่ยนี่แน่นี่อีกสักลูกอีกลูกเดียวฮาสตาลาวิสตาคำบอกลาของอาร์โนชวาสเนเกอร์ในคนเหล็กหรือเปล่าเอ้าแอเรีย2เคลียร์ไม่มีให้ขึ้นหุ่นยนต์หรอโปเกมอนคืบหน้าได้ดีมากต้องรีบไปเอโดแล้วศัตรูโปเกมอนต้องไม่ไปถึงเอโดะกันไว้ให้มากที่สุดกันไว้ด้วยหุ่นยนต์ยักษ์นั่นแสดงว่าเดี๋ยวมีบอสไฟหุ่นยนต์แอเรีย3เทือกเขาที่น่ากลัวหรอเฮ้ยด่ามังกรนี่มันด่างเพื่อนเนื้อนี่เดี๋ยวต้องรีบควิกเซฟเลยใช่ไหมนี่ไงให้ขี่มังกรไปอย่าดำน้ำได้ไหมเนี่ยโอ้ยฮึบ
อุ้ยเฟรมเลทขอร้องเออนั่นไงโอ้โคตรน่ากลัวเลยตกทีนี้วายวอดเลยเนี่ยอืมเฮ้ยโดดเอาอันหนึ่งโอ้โหลอดช่องอืมฟ้าผ่าทีเฟรมเรทตกทีอุ้ยโอ้ยไปด้วยเออเอ้ยต้องไปข้างล่างโอ้ยชิปเป๋งโหโอเคอันนี้เป็นอันแรกที่แบบควิกเซฟไม่ทันเนอะด่ามันไวไวกดควิกเซฟไปทีนึงละมาโอ้โหเฟรมเรทกระจุยเฟรมเรทกระจุยเออแล้วมันจะทันได้ไงวะแล้วมันจะทันได้ยังไงไม่โลก็ได้เอาใหม่เดี๋ยวจะรีบลงจากตัวมังกรนี่ถ้าไม่มีควิกเซฟเกมนี้มันเป็นไงนะเนี่ยๆๆๆต้องรีบเอ้ยอย่าติดไปด้วยดิโอ้น่ะมันติดหางมังกรครับเมื่อกี้เอาล่ะเดี๋ยวต้องควิกเซฟให้ใกล้ขึ้นอ่ะกดผ่านก็กดควิกเซฟไปอือบอยควิกเซฟมันตรงนี้สักทีไหมเออลงมาก่อนโอเคยอมยอมโอ้โหเฟรมเรทควิกเซฟไปอือจบไหมตายไปหนึ่งตายไปเยอะเลยแหละแต่ว่าด้วยอำนาจของควิกเซฟหมู่บ้านอีกแล้วอาคาฟุกุนี่อะไรเนี่ยสามทหารเสืออะไรเราออกมาจากโลกของแฟนทอมได้ว้าวนี่เป็นอีสเตอร์เอ็กอะไรเนี่ยแต่เรามาจบอยู่ในโลกของโกเอมอนมันต้องเป็นเกมอะไรสักอย่างมีน้องหมานอนโรงแรมไม่คุ้มอ่ะเลื่อนรถไปจึ้งเดียวอาหารไปแวะเข้าไปดูหน่อยหลอดหนึ่งของเจ๊เท่าไหร่50เราประมาทครับเราไม่เอาดีกว่าเดินออกเลยยังไงอ่ะเอ้าอ๋อแคนเซิลอยู่นี่โอเคต้องเลื่อนเป็นอันที่4เดี๋ยวลองไปดูข้างล่างอ่ะเอ๊ะข้างบนก่อนดีกว่าอยากได้ร้านขายชุดเกาะอ้าวบ้านใครวะตะลุงข้าคือซาบุอ๋อเล่นเกมโอเคเกมจับคู่ภาพโอเคควิกเซฟลองเล่นดูมีมินิเกมมาเปลี่ยนอารมณ์บ้างนะครับอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะ AB นี่โอ้โหก
โกเอมอนอิมแพคเอ๊ะเจอละอ่ะไอ้ลุงเอ้านี่ไงลุงซาสึเกะซาสึเกะอยู่นี่เสร็จเราแน่ลุงเสร็จเราแน่นี่แน่จบ แล้วลุงให้อะไรมากกว่า80บาทนะได้420โอ้โหรวยพอแล้วพอเปลี่ยนอารมณ์จากการเล่นสตูมาเล่นพนันใช่ไหมเอ๊มีทางแยกลงอีกหรอโอ้โหเฮ้ยโจรตัวนี้ห้ามโดนเพราะมันจะขโมยตังค์เราครับเอ้าแล้วที่นี่ขายแต่หมวกอะไรเนี่ยแต่เขาปั้นเวอร์ชันอัปเกรดปึงโอเคแสดงว่าถ้าอยากซื้อชุดเกราะต้องกลับไปหมู่บ้านที่แล้วโอเคหลบโจรโจรอยู่ไหนวะอันนี้เทเลพอร์ตไปอีกเมืองก็น่าสนอยู่เดี๋ยวทางมันเยอะแป๊บนึงไอ้ขโมยเป็นไปได้อยากหาโรงแรมให้เจอใครวะมีหุ่นยนต์โรบอทที่กินทุกอย่างพังฐานศัตรูด้วยรอยยิ้มด้วยแล้วหุ่นยนต์ก็มีรอยยิ้มอยู่บนหน้ามันอะไม่รู้ว่าน่าเชื่อถือหรือว่าน่ากลัวพูดถึงโกเอมอนอิมแพคสินะทางนี้มีอะไรวะมีทางเข้าสารหรอหึดูดวงเหรอฮะจ่าย101เพื่อผ่านอะไรอ่ะเอาลองมันเก็บรับได้ตังค์คืนเอ้าได้มาตอนไหนวะเนี่ยมีแอบอยู่ตรงมุมเนี่ยได้มา3ทีแล้วตอนนี้ตังค์1719นะเนี่ยมีให้หมดเลยโอ้โหคุ้มครับจ่าย101เข้ามานะคุ้มเลยเอ้าเราผ่านเมืองเลยด้วยเดี๋ยวยังสำรวจไม่หมดเลยอ่ะโรงแรมอยู่นี่เดี๋ยวขอไปดูที่เหลือนะครับคนในหมู่บ้านนี่จริงๆเราฟันได้หมดเลยนะแต่ว่ามันจะไปหาเรื่องตำรวจครับตำรวจมันจะมาไล่ตีหรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าแค่ระวังโจรไว้ก็พอจะอ๋อต้องลงมันเดินเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเดินไปจ้าโจรนี่สวยมันขโมยตังค์ทีละ50ครับถ้าฟันมันได้ก็ได้คืน25ถ้าจับเนี่ยมีกลิ่นดีๆมาจากปราสาทข้างหน้าเขาทำอาหารอะไรกันอยู่นะเฮ้ยใครวะเนี่ยข้าคือโคริวตะเพิ่งออกมาจากน้ำตกไปฝึกการแปลงร่างมังกรแต่ก็ทำไม่สำเร็จสักทีถ้าอยากดูแล้วก็มาดูได้นะไว้เจอกันเอ้าดูตอนนี้เลยไม่ได้เหรอกลับเข้าบ้านไปเลยเอ้าก็อยากดูอ่ะ
ทำให้ด้วยดิทำอะไรไม่ได้เลยก็เอาเป็นว่าโอยังไม่ตันอีกเว้ยหมู่บ้านยาวมากเอ้ยโจรมีทางออก2อันอ้าวอ๋อโอเคดีนะมาดูเดี๋ยวย้อนไปซื้อเสื้อเกาะหมู่บ้านนี้ถ้าจำไม่ผิดโคนามิสโตสโตอยู่นี่เอาเสื้อเกาะมาโอเคบ๊ายบายทีนี้ออกไปแผนที่โลกเดี๋ยวแล้วจุดข้างล่างมันทำไงอ่ะนี่มันมีด่านข้างล่างอยู่อันหนึ่งผมไม่เข้าใจช่างมันไปไหนได้ก็ไปนั้นครับทำไมดูทางนี้มันง่ายกว่ามันชื่ออะไรอ่านไม่ทันฮากาคุเระเทือกเขาฮากาคุเระหายลอยโอ้ยโอ้โหโอ้โหเปิดมากระโดดเลยโหลดหน่อยแน่เอายิงมายิงไม่ทันหรอกโอ้โหดีนะมีควิกเซฟมีทางย้อนกลับไปทางซ้ายด้วยไปดีไหมเนี่ยโอ้โหเงินแล้วอันนี้อะไรเอ้าฟันไปเรื่อยฟันไปเรื่อยปนโจรคลิกเซฟปึ๊บโอ้โหเอ้ามายุ่งกับมันละยังไงก็ต้องลงหนามมาพอดีครับอันนี้คือความโง่ขึ้นไปเติมเลือดกลับลงมาปึ๊บจุดเซฟเราก็ควิกเซฟเหมือนกันกันเหนียวก่อนโอ้ยโอ้ยเอ้าโอ้โหขี้โกงมันหลบขึ้นไปบนต้นไม้แต่เลยยังโดนมันตีได้อยู่นี่แน่ควิกเซฟบ่อยเท่าที่ทำได้ จะได้ไม่เสียเวลาหลบยังไงเราวะเนี่ยใจร้อนเป็นนิดนี่เนี่ยควิกเซฟมันตรงนี้ซะเลยรอบนี้ง่ายซะงั้นโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเรียบร้อยมันมีศัตรูมากดดันเนี่ยเลยโดนก็โดนดึงไปดิจบด่านไหมโอเคด่านก็ใจร้ายเหมือนกันโอเคทีนี้ด่านล่างถนนที่ผ่านไม่ได้ตั้งชื่อซะเดี๋ยวตัวอะไรนี่เนี่ยตีลังกาได้ด้วยเฮ้ยนี่เนี่ยโอ้โหเอาระเบิดไปกินโอ้โหโคตรขี้โกงคือเซฟก่อนเลยเจอมันอีกแน่นอนนั่น
โดนโกงละโดนเข้าไปเดี๋ยวโดดนะโอ้โหเฟรมเลทแมวนานทีจะได้ใช้ดาวกระจายต้องฆ่าศัตรูเยอะพอควรมันถึงจะได้ปึ๊บมีเงินมาลอยพิกเซตโอ้โหนี่เนี่ยเอาไปกินก่อนเลยไอ้ขี้โกงนี่แน่นี่แน่เดี๋ยวมีอีกนะโดดขึ้นโอเคอ้าวโดดลงไม่ได้เวเลยเสียดายข้างล่างมีอะไรให้เก็บบาร์เลยเนี่ยลูกแมวโอเคอุ้ยเดี๋ยวนะถ้าขึ้นล่ะฟิกเซฟก่อนอุ้ยข้างล่างเป็นรางวัลเก๋นั่นเลยแสดงว่าขึ้นข้างบนน่ะถูกละเดี๋ยวนะintermission ขอไปฉี่เดี๋ยวครับโอเคครับกลับมาแล้วปราสาทบอสอ้าวเดี๋ยวลืม quick save ซูชิหิวกันเลยไหมล่ะเนี่ยซาสึเกะพอมันมีนี่ปุ๊บมันโกงนี่แหละเดี๋ยวขอควิกเซฟไปดูทางซ้ายหน่อยมาเก็บตังค์เท่านั้นโอเคถึงเรามีดาวกระจายควิกเซฟสิเราไม่อยากเสียดาวกระจายครับของเทพเอ้าแล้วขึ้นมาเก็บเงินเฉยๆหรอถ้าโดดลงโอเคอะไรเนี่ยมีมูดงี้ด้วยมีซ่อนตังค์มาอีเนี่ยอย่าโดดโอเควิทาโกยากิเหรอชัวมีปลาหมึกอยู่ข้างในที่หลอมทาโกยากิอุ๊ยไปไหนดิไปได้แต่ซ้ายว้าวโหลดโกงแน่ไอ้ตัวนี้มาอีกแล้วมาโอ้ยชนไม้โทษครับนี่แน่นินจาเหรอควิกเซฟบ่อยมากเกมนี้อ้าวผ่านด่านเฉยฟึ๊บโอ้โหยิงไอ้ตรงนี้นะต้องขี่ก้อนบุ้นไอ้ถึงโอเคเทมปุระมาแล้วฟึ๊บมานี่แน่โดดถึงไม่ได้ขอควิกเซฟหน่อย
เดี๋ยวรอมันดีดเด้งก่อนก็ได้อืมถึงไหมเนี่ยอืออ้าวโดนย่อยไปด้วยเด้งดึงเดี๋ยวไอ้กล้องสุดท้ายต้องใจบันไปเลยอะไรวะเมื่อกี้ยังโดดถึงอยู่เลยอ่ะอืมโอเคแหมมันทำให้เราไม่เห็นข้างล่างเอ้าสามผ่านกดผิดมือไวไปหน่อยอืมเซฟตายละเครื่องย่อยเครื่องย่อยวุ้นอืมไม่เอานะไปนี่แน่เอาขี่ด้วยตัวนี้นี่แน่นี่แน่นี่แน่ฟาดงูนี่แน่นี่แน่นี่แน่อะไรเนี่ยอ่ะมีอีกไหมเอ้ามันไม่ให้เอาหุ่นไปด้วยไม่เป็นไรอุ้ยบอสเวลคัมเอนจอยอะไรเนี่ย Shadow Puppet Skill เดี๋ยวจะแสดงโชว์ให้ดู The show will last until Hell's Candle burn out ก็คือการแสดงจะไม่จบจนกว่าเทียนจะดับเซฟนกนกเป็นมอนใช่ไหมเนี่ยคือเราต้องรอเทียนดับหรออุ้ยอุ้ยเดี๋ยวๆๆแมวต้องกลัวนกไม่กลัวหมาเออได้อยู่กลัวแมวตัวเนี้ยเทียนใกล้หมดแล้วครึ่งนึงแล้วมั้งแมวเออฮึมแค้นแมวมันเนี่ยพร้อมไหมเดี๋ยวผ่านแต่ละมือกดควิกเซฟทีอืมแมวน่ะแมวมาดิอืมโอ้ยถ้าไปอยู่ข้างล่างเลยล่ะเดี๋ยวนะอยู่ข้างล่างมันนี่นี่นี่โอเคนกบินไปสิครับนกอ่ะโอเคเซฟอันนี้น่าจะแมวเอานกเว้ยอืมแมวเฮ้ยกดไม่ทันอืมเทียนจะหมดแล้วเฮ้ยหมาทำไมรอบนี้หมาไปทางนู้นน่ะเรากลัวแมวตัวเดียวครับนี่ไงทำไมปึ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหนกอีกกลายละอ่าเทียนดับโอเคแพ้แล้วกรุณาตีผมทีโอเคยิงมันไปเรียบร้อยแล้วบึ้มเอ้าอันนี้กระต่ายข้อมือสีเหลืองหนีอีกแล้วหมอนี่เหมือนเดิมครับก็คือมันหนีเราก็โกยมอนอิมแพคดูแอนิเมชันเมื่อก่อนเราก็ว่ามันสุดยอดแล้วนะเอือกอ
ุยเดียวครับซาสึเกะมาโย่เดี๋ยวมันก็ขี่ยาหนีเราเห็นอีกอ้าวอันนี้นั่งเรือต้องรอพวกมันไปต้นน้ำแล้วมันก็จะเสร็จค่ะฮ่าฮ่าฮ่ามาแล้วทำลายข้าวของต่อเหี่ยวไปหมดอ้าวเดี๋ยวเมื่อกี้มันเป็นให้กระโดดแล้วนะเพิ่งเห็นเอาใหม่เดี๋ยวสู้ยากกอบโกยให้ได้เยอะที่สุดโดดเออแหมโอ้ยเหมือนดีเลย์เลยคันบังคับได้ระเบิดมาหนึ่งลูกละโดดมือกันบ้างละไปโดดเออยิ่งทำลายได้เยอะไอ้น้ำมันเราจะยิ่งหมดช้าเพิ่งเห็นทางด้านซ้ายล่างตัว Eไอ้ตัวนี้จำวิธีสู้ไม่ได้Now you can play with my top ก็คือลูกดิ่งเหรอลูกข่างแปลไม่ถูกแหละแล้วก็เมกะหุ่นยนต์ยักษ์สกาวอร์เรอร์ทำไงก่อนเนี่ยเอากลับไปแต่ตีฐานแล้วเลือดมันไม่ลดอ่ะเฮ้ยมาโอ้โหนี่เดี๋ยวต้องให้ฐานมันพังก่อนนะเนี่ยอุ้ยกดไม่ทันเลยอ่ะกันแล้วกันโอ้ยต่อยเร็วไปชิเป่งละเลือดเราน้อยกว่ามันนิดสัญญาณไม่ดีแล้วโอ้โหนี่ฐานมันเพิ่งพังนะไม่รู้เอาไม้ตายไปกินก่อนเออลดไปสัก50ดิเริ่มมาเหลือ250อุ๊ยรอบนี้จะชนะไหมเนี่ยโอ้โหรอบนี้สงสัยจะแพ้ครับ โอเคยังไงฮะโอเคต่อยทันอุ้ยโอ้ยตายแล้วโอ้ยแพ้ครับเอาใหม่ตั้งใจกดไวไปอีกแล้วเอาไปกินไม่ได้ถ้ามันโดดต้องต่อยเร็วอ่ะมากันโดดต่อยเร็วกันดีกว่าเว้ยโอ้ยยังไม่พังเลยฐานเองพังเออมาใหม่เอ้ยกันเมื่อกี้มันต่อยเราไม่โดนเฉยเลยเอ้าเสียเลือดเยอะเนี่ยเอาอีกแล้ว
โอ้โหกันยังน้ำมันลดเยอะลืมทุกทีเอาไม่ตายไปกินเติมเวลาให้ตัวเองหน่อยอุ้ยไม่ทันทุกทีเลยตรงเนี้ยโอ้โหเรียบร้อยแต่ลองต่อยดิเนี่ยโอ้ยโอ้โหต้องต่อยมากกว่า1ทีตัวนี้ผมจะติดอยู่นานขนาดไหนเนี่ยมันโกงตรงนี้มันมีฐานนะครับอุ้ยโหเดี๋ยวตั้งสมาธิก่อนโอ้ยฐานพังอ่ะเดี๋ยวรีบใช้นี่กันเลยใช้ตัวช่วยได้มากที่สุดเอ้าอะไรวะต่อยมันโดนเหมือนกันเอ้าเฟรมเรททำพิษนี่แน่โดนเหมือนกันโอ้โหเอาละเจ็ดโอ้ยข้าแพ้ให้ไก่หุ่นยนต์บ้านนี้ได้ไงเนี่ยมีหัวหน้าใหญ่โอ้ยโอ้ my god เสียงญี่ปุ่นยังเป็นโอ้ my god เอาปราสาทโดนยึดอีกแล้วนี่คือนางเอกใช่ไหมผมจำไม่ได้แล้วก็ตัดกันมาทางนี้อ๋อเอบิซิเลมันบอกว่าไอ้ปราสาทที่เราไปลุยเมื่อกี้อาหารมันเยอะดีจังเลยอิ่มเลยกินศัตรูเอเลสีความลับในปราสาทโอเอโดะหมู่บ้านตังมี 2,000 ทำอะไรดีวะเนี่ยโอ้ยโจนี่ครับนี่อะไรบ้านนี้มีโลโก้โจนด้วยมันบอกว่านายคือคนนายคือไอ้บ้านที่เราเคยคุยด้วยมาก่อนไม่ใช่เหรอนายได้เจอโกเอมอนกับเพื่อนเขาไหมล่ะแล้วพูดทำไมพูดทำไมสโตมีหมวกทองมาแล้วครับเข้าปั้นก็ยังอันเดิมโกลเด้นเฮลเมทกันได้5ทีเสื้อเกราะเติมซะเลยโอเคเดี๋ยวกลัวโจนอะควิกเซฟก่อนมีทางลงอันนี้พาไปไหนวิคืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะสวัสดีครับเนทขอบคุณที่กดไลค์ให้ครับเกมย้อนยุคนะ
ตัวนี้ก็โดนไม่ได้ไหนสนใจบ้านเนี้ยคืออะไรวะเอาอีกแล้วจะบอกอนาคตให้จ่ายมา50เอาเลยว้าแย่จังมันกระจ่างแจ่มแจ้งแล้วอนาคตของคุณนั้นโชคเรื่องการเงินน่าสมเพชเหลือเกินไม่มีโชคด้านเงินเลยแค่นี้ก็เองเอาตังค์ค่าไป50บาทแล้วเองดูว่าค่าจะไม่มีโชคเรื่องเงินเออบ้านนี่กวงติงเฮ้ยโจรขโมยเงินเดี๋ยวตำรวจจะมาอยู่ทางนี้นี่ได้คืนมา50โอ้ออกจากบ้านมาโจรล้อม4ตัวมี exit ให้ exit คือทางไหนขึ้นเหรอโจรอีกแล้วชิบหายโดนชาวบ้านอ๋อนี่คือ exit เดี๋ยวเช็คข้างบนให้หมดเมื่อกี้เราลงข้างล่างไอ้โจรนี่ครับโอ้ยสโตไม่ต้องยุ่งบ้านโฮโรคุณจำวัดโฮโรได้ไหมมันติดกับทางลับนะอ่ะมันวัดอยู่ไหนเนี่ย